คำรณพารวยด้วยเกษตรดิ้นอินเตอร์ข้าวพื้นเมืองกำลังถูกตีให้ตื่นให้ฟื้นแบบเห็นคุณค่าแบบว่าจะลืมข้าวพื้นเมืองไม่ได้นะ จะบอกให้ไม่ลืมไม่ลืมไหนคุณว่าไม่ลืมจะรักฉันคนเดียวไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมฉันใช่ไหมต่อหน้าว่ารักลับหลังพักเดียวเปลี่ยนใจต่อหน้าขณะนี้ครับเราอยู่ที่มูลนิธิชัยพัฒนาเขตบางพลัดกทม.อยู่กับประชาพันธ์สาวสวย3ท่านของเครือเจริญเพื่อกพันเนี่ยนะฮะโหหน้าตาแฉ่มแช่มช้อยและอีกไม่นานนี้นะครับจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในวงการข้าวพื้นเมืองไทยโอ้โหทั่วทั้งประเทศเลยนะครับจากพลังของประชาชนนักเรียนนักศึกษาและข้าวพื้นเมืองไทยเนี่ยมันมีโภชนาการค่อนข้างสูงอยากเห็นไหมครับอยากเห็นค่ะอยากกินไหมครับอยากกินค่ะมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และข้าวตราฉัตรขอเชิญชวนประกวดเรียงความเรื่องเล่าข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพทำไมต้องข้าวพื้นเมืองล่ะในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ84เนี่ยเราได้ถวายพันข้าวเพื่อเป็นสัญลักษณ์พระทรงสนพระทัยมากนะครับพระเจ้าอยู่หัวก็ได้มาครั้งแรกนั้น 84,000 นะครับแล้วครั้งที่2ก็รู้สึกว่าถวายไปอีก 84,000 เบ็ดเสร็จ2ครั้งก็ว่าไป160กว่าพันแต่ความจริงพืชพันธุ์พื้นเมืองยังมีอีกมากมายก่ายกองนะครับแต่ละท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นอันที่จริงแล้วคนไทยเติบโตมาด้วยข้าวพื้นเมืองหลากหลายสายพันธุ์ตามจังหวัดต่างๆและแต่ละสายพันธุ์ของข้าวพื้นเมืองนั้นก็มีคุณลักษณะพิเศษ1ในเรื่องของชีววิถีการเอาตัวรอดของข้าว2คุณค่าโภชนาการที่แตกต่างกันคนที่อยู่บ้านนอกพอเห็นฟางเนี่ยมันจะล้มไปเลยเอ้ยดึงพี่หน่อยโปรดอย่าเข้าใจผิดคิดว่าข้าวทำให้เราอ้วนแต่แท้จริงแล้วข้าวคือยาแต่ว่าเราต้องรู้จักเลือกบริโภคพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งนะครับเราไม่ควรจะละทิ้งเพราะทุกคนจะละทิ้งของเก่าหมดเลยนะครับอย่างข้าวเหนียวดำข้าวลืมผัวนะครับพยายามบอกเขาบอกข้าวลืมเมียมั่งไม่มีเหลือก็รู้สึกยังไม่ยอมผสมพันธุ์นี้นะครับอย่างข้าวลืมผัวเนี่ยเราผสมเพราะว่ามีโอเมก้าอยู่3ตัวนะครับ369นะครับบำรุงหัวใจบำรุงผิวแล้วที่สำคัญคือทำให้ไม่แก่เรียงความเรื่องข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพเงินรางวัลถึง 360,000 บาทมีทั้งระดับมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปผู้ใดสนใจเชิญสมัครได้ที่ www.thairight.org เรามาดูกันนะครับว่า10คนเนี้ยมีใครเกิดกรุงเทพบ้างยกมือครับคนเกิดกรุงเทพเห็นไหมครับไม่มีครับเด็กบ้านนอกหมดเลยครับมามาจำไว้มากินข้าวไทยของเราช่วยให้ชาวนาเขามีรายได้สมบูรณ์ข้าวไทยต้องคู่คนไทยอัตลักษณ์ไทยไม่สิ้นสูญชาวนาก็ไม่อาดูนบวกแล้วคูณข้าวไทยสรุปไปสรุปมาสรุปได้ว่าจังซี่ข้าวไทยเพื่อคนไทยแต่ข้าวพื้นเมืองล้วนมีเรื่องเบื้องหลังฝากฝังไว้มากมายพี่น้องหญิงชายจะลืมบุญคุณเขาลงได้ยังไง I will tell you โปเจโดนใจโปเชโปเชโดนใจโดนใจเป็นกสิกรบางอ่อนจะเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่พรวว.ส.คำรณ หว่างหวังศรีพรดกส.พารวยด้วยเกษตรเกษตรข้าวพื้นเมืองที่มีเรื่องเล่าแบบไม่รู้จบมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และข้าวตราฉัตรจึงจอหอจัดให้เด้อ
สิบอกให้